างภาษาแล้วก็ผมคุยกับหลวงพ่อจุคุณเองที่วันนั้นให้เบอร์ผมไว้นะครับผมจะโทรหาว่าตอนนี้มันเสร็จแล้วดีกว่านี้จะไปรอในเฉยเพราะตอนนี้คุณหลวงพ่อทำแล้วสื่อออกไปจะได้ดูครับจะได้ดูทุกอย่างลงตัวแต่น้องพี่ไม่ไปกราบนะพี่แม้มันก็อยู่สภาพกับผมคนทั่วไปมันรู้ว่าอยู่ว่าธนศิลิสนิจังพุทธปัจจิโนจตโยตาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพโลโควินัสสตุหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาท่านก็อยากจะประสงค์ที่อยากจะย้ายวัดเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดอื่นนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาแล้วที่ท่านโพสต์เองท่านก็อยากรับว่าท่านถ้าท่านรู้ว่าสามารถมาหาผมแล้วเอาข้อมูลที่โพสต์ลงใน Facebook เนี่ยมาให้ผมก่อนท่านก็ไม่อยากจะโพสต์หรอกเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าพอโพสต์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความสั่นสะเทือนในพระศาสนาแต่ถ้ารู้ว่าไปมาให้ผมแล้วผมสามารถจัดการได้หลวงพี่คงไม่โพสต์ใน Facebook นะครับหลวงพี่เข้าใจแต่ผมชื่นชมท่านเรื่องนึงที่ท่านเอาข้อมูลมาทํางานนะแต่ว่าอยากให้ท่านรู้ว่ารวมถึงท่านอื่นที่จะโพสต์นะครับถ้าเป็นพระเนี่ยมีข้อมูลหรือประชาชนมีข้อมูลผมอยากให้โพสต์นะครับเอามาให้ผมเนี่ยผมตรงไปตรงมาแล้วก็ได้แก้ปัญหาเรื่องพระที่กระทําผิดพลาดในมาหลายรูปแล้วมาหลายครั้งแล้วแต่ถ้าการโพสต์ปั๊บมันก็ยังนะครับเอาละครับวันนี้ผมประสานหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็จะทําเอกสารให้หลวงพี่ย้ายวัดทีนี้เล่าต่อว่าทำไมหลวงพ่อจึงอยากให้หลวงพี่สืบเพราะว่าเมื่อเป็นสัตติภาที่กับพระบูชาเนี่ยถ้าไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วปรากฏว่ากระทำผิดพระวินัยหรือเป็นพระดื้อเป็นพระที่ไม่เชื่อฟังเจ้าวาดแห่งนั้นเจ้าวาดรูปนั้นเขาจะส่งคืนมาให้พระบูชาถือว่าเป็นพ่ออ้าวให้พ่อไปอบรมใหม่ที่มาอยู่ที่นี่ไม่เข้าทางเข้าทางแล้วเพื่อนหลวงพ่อเจ้าคุณท่านจึงอยากจะตัดตอนว่าโอเคละท่านเป็นพระบูชาเป็นพ่อของท่านท่านอาจจะไปหาพ่อใหม่ได้แล้วท่านก็จะตัดความเป็นอุปชาสัตติมหาด้วยความเข้าใจของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพี่มาหาผมแล้วก็ผมได้ประสานเป็นของกลางนะครับก็จบเหตุการณ์พี่นะเรื่องราวต่างๆที่ได้จบทันทีหลวงพี่ก็ได้ประสานกับทางวัดที่ท่านจะไปอยู่แล้วนะครับเพื่อพำนักปฏิบัติพำนักจิตต่อไปนะครับก็อยากถวายหลวงพี่ว่าตอนนี้หลวงพี่เป็นพระนวกะอยู่เพราะนั้นเนี่ยเป็นพระนักบวชจะต้องศึกษาและปฏิบัติเรียนรู้พระวินัยเรียนรู้หลักธรรมคำสอนเพื่อจะเป็นเมื่อท่านพี่จะยังอยู่ยาวนะพี่นะไม่ยังไม่อยากลาศึกษาตรงนี้เพื่อจะเป็นพระมัชฌิมพระอาวุโสต่อไปเนี่ยท่านพี่ก็จะต้องได้เรียนรู้ปฏิบัติความเสียหายแล้วก็ผมมีโอกาสได้จับพระที่ทำไม่ถูกต้องลาสิกขาไปอันนี้ไม่ได้เป็นความผิดของท่านในส่วนของพระมหาสมบัติท่านมีความประสงค์จะย้ายที่อยู่ให้สบายใจผมในฐานะเป็นอุปัชฌาย์ก็ชี้แจงให้ท่านเข้าใจว่าความเป็นอุปัชฌาย์กับลูกศิษย์เนี่ยมันมีความผูกพันกันอยู่5ข้อแล้วก็นิสัยพุทธกะก็คือ5พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะย้ายไปที่อื่นผมต้องรับรองความประพฤติผมจึงให้ท่านลาสิกขาก่อนในเพราะเหตุที่ท่านจะไปอยู่ที่อื่นเพื่อความสบายใจเพื่อให้การที่เราเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์กันเนี่ยได้สิ้นสุดเรียนท่านศึกไม่ได้ให้ศึกเพราะเรื่องของพระมหาสมพลท่านทำดีแล้วถูกแล้วเรื่องนั้นนะเป็นประโยชน์แก่วัดศาสนาที่ให้ข้อมูลตรงนี้นะเพราะว่าเป็นความจริงแต่ที่ให้ท่านลาสิกขานี่เพราะว่าเรื่องของการนิสัยมุตตะท่านไปอยู่ตรงนี้แล้วจะให้ผมรับรองพระพุทธผมเสียหายซึ่งในกรณี
ข้าพเจ้าพระมานะเมติโตได้มาขอเข้ามาต่อพระอุปัชฌาย์และอาจารย์และคณะสงฆ์ของวัดสามงามขอให้พระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ซึ่งเป็นพระศรีธีรวงศ์รักษาการเจ้าว่าเจ้าคณะอำเภอบางปูในขณะนี้และก็คณะสงฆ์ของวัดสามงามได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ากระทำการผิดเรื่องที่พระมหาสมพลที่เอาเบียร์ไปดื่มกระดกนี่มันเรื่องมาตั้งกับปีนะฮะตอนมีก็คุยไงท่านเจ้าวาดหรือผู้รักษาการเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระศรีธีรวงศ์ก็รู้ก็ได้ให้ย้ายไปวัดอื่นพระมหาสมพลก็ไปนะครับแล้วพอมีวันหนึ่งใช่ไหมเหมือนกับไปแล้วก็โทรกลับมาหาท่านเจ้าคุณว่าเขาอย่างเก่าเขาเลิกปฏิบัติก่อนนี้เขาดื่มได้แค่ว่าปวดหัวเป็นความดันต่ำนะครับก็เลยคิดว่าไอ้เบียร์ช่วยได้ก็เลยเอาไปนิดเดียวแหละเขาก็คึกแก้วทีนี้ตอนแรกก็หายไปเจ้าคุณก็ไม่ยอมบอกไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าทำยังไม่ได้ก็ให้ไปจากวัดก็ไปได้กี่เดือนรู้สิฮะเดือนหนึ่งผมไม่แน่ใจกับไมค์ทีเขาโทรมาว่าท่านเลิกทุกอย่างนะแล้วยืนยันว่าไม่ปฏิบัติอย่างนั้นอีกต่อไปท่านก็เห็นว่าเป็นพระที่ขยันดีนะครับแล้วก็รับหน้าที่แล้วปฏิบัติได้อย่างเยี่ยมนะก็เหมือนกับเป็นพระที่ไม่เกี่ยงอะไรให้ใช้อะไรกับท่านก็ทำประชาชนพี่น้องประชาชนด้วยว่าจริงๆเราเหตุการณ์นี้ถ้ารู้คงไม่เป็นอย่างนี้เพราะพระไม่ดีเราคงไม่ให้อยู่วัดสังฆามนะครับนี่ก็มาสมพลก็ท่านเจ้าคุณให้ศึกแล้วนะศึกไปสองสามวันนี่ก็พระมานะนี่ก็พูดง่ายว่าถ้าปรับตัวได้ท่านก็บอกว่าเหมือนกับก็ไม่อยากให้ศึกแต่ทีนี้ต้องปรับตัวได้ที่นี้ไม่มีใครรับรองท่านก็พูดวันนี้ไปอย่างนี้พูดอย่างแล้วปฏิบัติอีกอย่างก็เลยท่านก็ให้อนุญาตให้อยู่วัดอื่นได้ก็ท่านเจ้าคุณก็เรียกประชุมพระนะฮะว่าองค์ใดมีเพิ่มอย่างนี้อีกไหมถ้ามีก็จะไม่อยู่ในวัดเราเพราะประชาชนศรัทธาที่นี่แล้วทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงนะก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มั่นใจได้ว่าโอกาสอย่างนี้คงไม่มีอีกแน่นอนเพราะว่าผมเป็นท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นพระที่เคร่งในเรื่องศาสนาเคร่งในเรื่องการปฏิบัตินะครับ